งฆ์ในการปฏิบัติธรรมมีความประสงค์เพื่อจะไปสู่เป้าหมายคือเบื้องต้นคือพระโสดาบันทำไมจึงว่านักปฏิบัติพระอริยเจ้าแต่พระพุทธเจ้าจึงให้เข้าไปสู่โสดาบันโสดะคือความกระแสกระแสแห่งพระธรรมผู้ใดเข้าไปสู่กระแสแล้วโสดะคือโสดาบันจะแม้เกิดในชาติที่8จะต้องท่องเที่ยวไปมาในวัฏสงสารนี้เพียงแต่7ชาติเท่านั้นมาถึงชาติที่8จะเป็นอยู่เมืองมนุษย์และเมืองคนเมืองคนและสวรรค์ไปมาเพียงแต่7ชาติเท่านั้นไม่ได้ไปสู่อบายเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ให้พากันปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าสู่เป็นโสดาบันการที่จะเข้าสู่โสดาบันนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในจตุกนิบาตอังคุตตนิกายว่ามีสี่อย่างหนึ่งสัพพุริสุปสังเสวะต้องพบปะเสวนะกับสัตบุรุษสองธรรมสวรรณะต้องมีการฟังสดับระพังสามมณสิการเออพิจารณาธรรมสี่ธรรมานุธรรมปฏิปติลงมือทำลงมือปฏิบัติข้อหนึ่งสัพพุริสุปสังเสวะนั้นคือเราจะต้องพบโดยเฉพาะอย่างพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ครั้งแรกนั้นอุปกะสิวกพ่อพระพุทธเจ้าเป็นตรัสรู้ใหม่ๆขนาดที่พระพุทธเจ้าแนะนำพระองค์ว่าเราได้มนุษย์แล้วนะเขาสั่นหัวหื้อและหลีกไปนี่ถึงแม้ว่าพุทธองค์จะถูกอุปกาสีวกได้อย่างนั้นก็พระองค์ก็เฉยๆแล้วพระองค์ก็หลีกไปอันนี้อุปนิชยะหรือว่าอุปนิชยาการที่พบปะก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ธรรมสวรรณะจะต้องฟังอย่างพระอัญญาโกณัญญาปัญญาวคีทั้งห้าอยู่ถ้าหากว่าพุทธองค์ใจไม่มั่นคงและใจไม่สูงไม่พุทธองค์ก็จะไม่ไปหาในป่าอิสิปัตนมิกทายวันเห็นพระพุทธองค์ฉันมัทธุปญาตว่าพุทธองค์ถอนความเพียรแล้วหนีจากพุทธองค์ไปสุไปสู่อยู่ในป่า
อิสิปัตนะมิคทายาวันถึงอย่างนั้นก็ดีพุทธองค์ก็ได้ไม่ถือผู้ที่ไม่รู้นะไม่ถือเหมือนกับน้ำน้ำตกลงสู่ที่ต่ำท่านใจสูงแล้วก็ถ้าหากว่าพุทธองค์ไม่ไปหาพ่อทิ้งพระพุทธองค์ไว้ครั้งแรกอุปถัมภ์พุทธองค์แล้วก็หนีจากพุทธองค์ไปเพราะฉะนั้นอันนี้เรามีข้อที่ว่าบนมาดีเฮาไว้วันดีเฮาไว้วันผูกถูกห้ามไว้วันเฮาพระองค์มาเถอพระองค์ก็ไปหาเมื่อไปหาแล้วปัญจวัคคีย์ท่านก็แสดงทิฏฐิมานะแต่ด้วยอำนาจแห่งบุญเก่าที่ได้สร้างสะสมมาไว้ก็ธรรมจัดสรรก็มีการเคารพนับถือพระองค์และได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุกันอันนี้เรียกว่าธรรมสวรรค์นะจะต้องฟังจะต้องฟังเมื่อพบพระแล้วต้องฟังฟังธรรมสัตว์ของสัตบุรุษและสามมนสิการการมนสิการนั้นคือมาพิจารณาธรรมเออพิจารณาธรรมมนสิการก็มีเก้าอย่างหนึ่งเกิดขึ้นความปราโมทย์สองมีปีติสามปัสสัทธิคือความสงบชีมีความสุขห้าเกิดสมาธิขึ้นมาหกจะรู้ยถาพุทธญาณยถาพุทธญาณจะรู้ตามความเป็นจริงเมื่อเกิดยถาพุทธญาณแล้วก็จะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่าย8ความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นแล้ววิราคะคือคลายกิเลสหลายคลาย9วิมุตติเมื่อคลายแล้วก็จะถึงซึ่งความวิมุตตินี่มนสิการพิจารณาธรรมนะมี9ประการซึ่งเราเอาธรรมมาพิจารณาเมื่อคนใดมาพิจารณาธรรมแล้วก็จะถึงซึ่งวิมุตติธรรมเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็เมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายต้องเบื่อหน่ายก่อนแล้วก็กิเลสจึงจะคลายเมื่อคลายแล้วก็วิมุตติก็จะถึงซึ่งวิมุตติอันนี้มนสิการข้อ3ข้อ4ธรรมานุธรรมปฏิปฏิคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมที่สมควรนั้นถูกจริตทั้งหลายทั้งหมดคือสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นยาปักใหญ่ผู้ปฏิบัติทุกจำพวกแม้สัตว์เดรัจฉานเมื่อสัมผัสแล้วก็เป็นที่สมควรแก่จริตของสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกสติปัฏฐานวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นคือได้แก่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเราปฏิบัติกายนั้น
เราปฏิบัติบางอย่างเราปฏิบัติเนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนากายนะเวลาเมื่อเรากับสติปัฏฐานวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าความหันความหันแจ้งเรียกว่าวิปัสสนาหันแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเห็นความไม่แน่นอนในนามรูปอันนี้เมื่อเห็นความไม่แน่นอนและเห็นความเป็นทุกข์และเห็นความอนัตตาไม่ใช่ของเราเราจะรู้แล้วเมื่อเห็นแล้วในตัวของเราเนี่ยและโลกทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละจิตของเราจะเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์การที่จะเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์นั้นเข้าสามทางเนี่ยทางอนิจจังทางทุกขังทางอนัตตาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้เป็นหัวใจของวิปัสสนาถ้าคนใดได้เข้าถึงเห็นนามรูปนี้อนิจจังนามรูปนี้เป็นทุกข์นามรูปนี้เป็นอนัตตานั่นแหละได้หนทางละได้หนทางที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ถ้าหากว่ายังไม่พ้นทุกข์เราจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขอันเมื่อจะเป็นอย่างนี้แล้วต้องเอาจิตเอาสติมาตั้งอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเอาสติมาตั้งอยู่ที่กายนั้นได้แก่การที่จะกราบกายของเราเราเอาสติมาเราเอาสติมาไว้ที่มือแล้วมาอยู่ที่เท้าจากเท้าแล้วมาอยู่ที่พองหนอยุบหนอที่เรียกว่ากายเวทนานะทุกคนว่ามีทุกคนมีเวทนามีปวดมีเจ็บมีเมื่อยอันนี้นะมันอยู่กับตนติดตนตามแล้วต้องรู้ด้วยว่าเราปวดเจ็บในไหนจะแปลว่าเป็นโรคอันนั้นอันนี้ให้รู้ตามสภาวะนะมันเป็นทุกข์แล้วพระพุทธองค์เลยให้เอาสติไปกำหนดนั้นเองมันเป็นอะไรมันกำหนดสติไปเวทนามันจะปวดมันจะสบายมันจะเฉยๆกำหนดนี่มันเป็นอารมณ์ที่จะไต่เต้าไปสู่ความพ้นทุกข์เหมือนเรือต้องอาศัยน้ำอารมณ์นั้นเหมือนน้ำจิตนั้นเหมือนเรือสติเป็นกัปตันเมื่อเราขัดท้ายเรือแล้วก็จะเข้าสู่ฝั่งนี้เรียกว่าเพราะฉะนั้นจิตเวลาเมื่อคิดก็กำหนดว่าคิดทำนั้นอะไรกันนิวรณ์ห้ามีอะไรเราต้องรู้ว่าอะไรมีนิวรณ์แปลว่าการห้ามบรรลุความดีนะมีชอบใจไม่ชอบใจมีง่วงไม่ฟุ้งไม่สงสัยเอาเราปราบมุขได้ปราบห้าอย่างนี้แล้วก็คุณธรรมก็จะบังเกิดขึ้นมาแล้วก็มาอยู่กับพองกับยุบเราก็จะถึงที่สุดถึงทุกข์ไปๆมาๆนี้ก็จะเกิดอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในสติปัฏฐานสี่นี้ญาโสรสญาณก็จะบังเกิดขึ้นโสรสญาณนั้นได้แก่นามรูปปฏิเสธญาณปัจจญะปัจจญาณสัมมาสัญญาณอุทยัปญาณภังคญาณพยาญาณอธินวญาณนิพพิสญาณมุนติรุกัมมัญญาณปฏิสังขญาณสังขโลภิกญาณและอนุโลมญาณโคตรลาภูมัคคญาณปุณณญาณ
ก็จะขึ้นไปต่ำเป็นที่สุดอันนี้เรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปันเป็นข้อที่สี่ปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่และเราทั้งหลายก็จะเข้าถึงกระแสแห่งพระโสดาบันถึงไม่ว่าจะไม่ได้โสรสญาณเข้าสู่ปัจจนามรูปสิทธิญาณปัจจยะเปลี่ยนก็ประกันมาได้ตกอบายชาติหนึ่งในชาตินี้จะไม่ได้ไปสู่อบายเราเจริญวิปัสสนาในสติปัฏฐานสี่นี้ให้ปฏิบัติไปเถอะแล้วมาจะท่านก็จะได้คุณธรรมจะเกิดขึ้นทุกคนถ้าเจริญวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานสี่โยคีทุกคนและผู้ปฏิบัติทุกคนนั้นต้องได้นามรูปสิทธิญาณนี้อย่างแน่นอนเมื่อได้แล้วก็เนี่ยเป็นผู้คติอันเที่ยงดังพระพุทธโฆษาจารย์ได้รจนาไว้ในวิสุทธิมรรคปัญญานิเทศภาคสามว่าอิมินาปณะญาเนนะสมณะคโตพุทธสาสเนรัทธสโสรัทธปฏิโทนิยาคติโกจุนละโสตาปนุนามโหติผู้ใดปฏิบัติสติปัฏฐานชั้นสี่แล้วก็ญาณเขาก็จะเกิดขึ้นแม้ได้ถึงนามรูปปัจจัยญาณปัจจัยญาณแล้วก็จะได้ที่พึ่งในพระพุทธศาสนานี้มีคติอันเที่ยงเป็นจุลโสดาบันอันนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราโยมทั้งหลายได้เข้าไปสู่หนทางอันถูกต้องแล้วอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปแล้วสู่มรรคผลนิพพานด้วยทางเส้นใดทางเส้นนั้นคือสติปัฏฐานสี่ดังบาลีที่พุทธองค์ทรงตรัสว่าเยริวะยันตินิพพานังพุทธะเตสัญจะสาวกาเอกายเนนะมัคเณะสติปัฏฐานะสัญญนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอัครสาวกซ้ายขวาพระอรหันต์ทั้งหลายพระนิยายเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินไปแล้วสู่มรรคผลนิพพานด้วยทางเส้นใดทางเส้นนั้นคือสติปัฏฐานทั้งสี่นี้แหละเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายจงก้าวไปไม่ถอยและปฏิบัติต่อไปต่อไปนี้เราก็จะได้กราบสติปัฏฐานก่อนแล้วเดินจมกรมและนั่งสมาธิต่อไปณบัดนี้